สวัสดีเพื่อนทุกคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาแชร์หนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้งานอยู่และบอกได้เลยว่ามีความแม่นยําสูงมากนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมทาขึ้นมาประกอบการตัดสินใจในการเข้าเทรดของผมในแต่ละครั้งนะครับแล้วก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ควบคู่กับกราฟเปล่าได้ดีมากๆเพราะนั้นใครที่ดูช่องผมมานานแล้วหรือแม้กระทั่งลงคอร์สเรียนของผมมาแล้วนะครับแล้วอยากใช้คอนเฟิร์มเสริมในการเข้าเทรดนะครับ บอกได้เลยว่าคลิปนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ทําขึ้นมาสำหรับคนที่เทรดกราฟเปล่าๆอยู่แล้วนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยบกเกอร์ xm นะครับบ broker forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง xm เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกราฟ xm นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง xm เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำ ถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นเรียน1น0 0ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาะห์แแบบบบรียไป ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกจากนั้นเนเี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทที่เข้าทั้งเทที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความส็จในการเทนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O p o i ด้วยนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะครับเรามาดูผลลัพธ์ของที่แล้วกันก่อนเลยดีกว่าเนาะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างครับต้องออกตัวก่อนว่าดิ d i c a t o r ตัวนี้เดิมทีแล้วนะครับผมไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อที่จะมาขายนะผมทำขึ้นมาเพื่อที่จะมาใช้เป็น c o n f i r มเข้าเทรดเองนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย ผมจะกดเข้าเทรดแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจก็เลยทาระบบขึ้นมาตัวหนึ่งในเรื่องของการอ่านจุดเบรกเอาแรงซื้อแรงขายเข้ามานะครับเพื่อให้คอ oh, นเฟิร์มว่าอ๋อณจุดนี้ราคาจะวิ่งเรานะก็สามารถเล่นได้นะครับซึ่งอาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์นะครับมันต้องเริ่มตั้งแต่วันที่4ธันวาคมนะครับเพราะนั้นเราจะมาตีกรอบกันว่ามันเริ่มตั้งแต่วันที่ตรงไหนนะครับก็ตั้งแต่วันที่ตรงนี้ถึงกรอบนี้นี่คือทาว e f เฟรม1ชั่วโมงนะครับอินดี้ตัวนี้เหมาะกับทาวน้เฟรมหนนแต่ว่า1ชั่วโมมงกก็ดีเหือนนั รเรามาดูหนึ่งชั่วโมงก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดู30มนาทีเนาะจะได้เห็นภาพกว้างๆนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับวันที่4ก็เริ่มมันแต่เอาง่ายตรงนี้นะครับซึ่งเดิมทีเลยนะต้องบอกก่อนว่าสัญญาณตัวนี้อินเทอร์เตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่ามันทําขึ้นมาเพื่อใช้งานของผมเองเนาะเพราะนั้นถามว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้แล้วเราไม่มีความรู้เรื่องการเทรดเลยได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับมันจะยากมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นมือใหม่แล้วเข้ามาเจอคลิปนี้แนะนำว่าปิดคลิปนี้ทิ รหรือถ้าสนใจจริงๆอยากจะลองดูก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่แนะนําเพราะว่าบางคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยอินดิเคเตอร์เนี่ยมันช่วยการเทรดของเราชนะร้อยไม่ใช่นะครับมันเป็นแค่คอนเฟิร์มเสริมตัวเสริมในการช่วยเราเข้าเทรดแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็บอกก่อนว่าสัญญาณหรืออินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยนะครับมันไม่ได้ทาขึ้นมาเพื่อใช้ตอนที่ตลาดเป็นไซด์เว์นะเพราะนั้นจุดนี้เราจะเห็นว่าตลาดมันเป็นไรครับ มันเป็นไซเบร์มันก็จะมีสัญญาณมั่วผิดไปหมดนะครับมีบายจังหวะหนึ่งเซลจังหวะหนึ่งแต่จริงถามว่ามันเล่นได้ไหมคือมันก็เล่นได้แหละแต่ก็ไม่แนะนําให้เล่นนะครับเพราะจังหวะที่มันถูกก็มีอย่างตรงจุดนี้เนาะแล้วก็เห็นว่าถ้ามันเซลลงมาก็เก็บกำไรสั้นๆได้นะครับบายขึ้นก็เก็บสั้นๆได้อาจจะมีเสียบ้างเพราะมันไซเบร์อย่างที่บอกแต่ว่าถ้าเกิดเราหาจังหวะเล่นดีแบบเค้นจริงนะครับถ้าซูมการาฟเข้ามานะก็อาจจะหาจังหวะเล่นได้จังหวะที่มันเป็นเหมือนจะเบรกเอานะ นะครับเซล์ Sell จุดนี้ได้เปลี่ยนเทนขึ้นมาบายส่วนขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะครับบายส่วนขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายลงทะลุกรอบมาทะลุไซเวมาราคามันก็ลงได้นั่นเองนะครับตัวจุดนี้คือจุดไซเวเนาะเพราะนั้นจะเห็นว่าพอมันทะลุมาแล้วนะครับนี่คือการาฟที่ผมบอกได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเสียนะครับเพราะอาจจะติดบายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตคอนเฟิร์มเข้ามานะก็เห็นว่าถ้าเราเซล์จุดนี้ราคามันก็ลงมาต่อเนื่องเซล์ Sell จุดนี้ลงต่อเนื่องลงต่อเนื่องนะครับมีการเซลล์ต่อ บายส่วนสั้นๆส่วนเทนนะครับซึ่งไม่ควรเล่นเพราะว่าอะไรครับเพราะมันคือไซด์เวกแล้วนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าช่วงนี้มันเป็นเทนครับถ้าเราหาจังหวะเข้าเทมไม่ได้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ช่วยเราได้แน่นอนนะครับนี่คือของที่ที่แล้วนะก็เห็นว่ามูฟเนี้ยสามารถเล่นได้ไปดูสามนาทีกันครับปึ้งนะครับก็เห็นว่าจะมีจังหวะให้เล่นเต็มไปหมดเลยแต่ส่วนใหญ่ะจะเป็นยงไงครับ จะไม่ได้เป็นส่วนเทนเลยนะถ้าเกิดว่ากาฟมันไม่เป็นเทนจริงๆนะครับมีแต่เซลล์กับเซลล์กับเซลล์กับเซลล์เซลเซล์เท่านั้นเลยเพราะนั้นถ้าใครที่มีเธอตัวนี้ไปครอบครองบอกได้เลยว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้ต้องมาติดดอยตรงจุดพวกนี้ก็ได้เพราะว่าสัญญาณมันคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับแต่ที่บอกว่าเราไม่ควรเล่นตอนที่มันไซเวย์นะครับถ้าจะเป็นไซเวย์เล่นได้ไหมก็จะมีจังหวะได้จังหวะเสียเป็นเรื่องปกติเนาะอย่างเนี้ยก็ถ้าเราเก็บกำไรสั้นๆไม่โลภประมาณสิบปีก็ได้นะครับเซลลงมา ก็ได้เหมือนกันนะครับเซลลงมา10บเป๊บได้นะครับอันนี้เสียบ้างคือมันต้องมีเสียบ้างอยู่แล้วนะครับเซลลงมาส0เป๊บได้ไหมได้บายขึ้นส0เป๊บได้ไหมไซเวย์นะครับมีเสียบ้างอยู่แล้วเนาะบายขึ้นจุดนี้เบรกเอาขึ้นนะครับสิเป๊บก็เห็นว่ามันเล่นได้นะครับเซลลงมาอันนี้เสียบ้างก็ต้องเป็นเรื่องปกตินะครับเซลบายคือมันมีให้เล่นเยอะมาก นะครับใน1วันมีเล่นเยอะมากอันนี้คือ2วันละนะครับก็เซลล์ลงมา10ปป๊บก็ได้เซลลลงมา10ปป๊บได้นะครับเซลลงมา10ปีบได้ไหมได,นะคมได,มได้คือถ้าเราไม่โลภอ่ะเก็บกำไรสั้นเอาแค่10ปป๊บ10ปป๊บนะครับ <c oughs> บอกได้เลยว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ใช้งานได้แน่นอนตอบโจทย์แน่นอนแต่ข้อส่วนใหญ่ครับจะเป็นไงนครับ อาจจะโลภนะครับนี้ผมเตือนไว้ก่อนเลยเพราะนั้นถ้าเป็นมือใหม่ไม่แนะนําให้ใช้บางทีมันอาจจะไม่ควรเล่นแต่เราไปเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้จักอ่านเทนเป็นรู้จังหวะเบรกเอาเมื่อไหร่นะครับก็เล่นย้อนกลับไปดูอีกครับจังหวะที่เสียมีไหมนะครับอย่างจังหวะนี้เนาะเบรกเอาขึ้นมาโดนหลอกก็เสียก็มีแต่ว่าเราก็มีวิธีการหลบได้อย่างที่ผมสอนให้นะครับว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันขึ้นไม่ได้เพราะแท่งนี้ไม่มีไส้ข้างบนนะครับเนาะอย่างนี้เซลลงมาได้ไหมได้แต่ก็ไม่ควรเล่นเพราะอะไรครับไม่มีไส้แท่งที่ควรเซลคือ บบายขึ้นตรงจุดนี้ได้ไหมได้เก็บกำไรสิบปิ๊บสั้นๆก็ได้นะครับบายขึ้นได้ไหมได้ดอลดาวน์นิดหน่อยเก็บกำไรสิบปิ๊บได้บายขึ้นตรงนี้ได้ไหมได้เซลลลงมาได้ไหมสิบปิ๊บได้ก็เห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะลงมาประมาณสิบปิ๊บหมดเลยนะครับมีเสียบ้างเป็นเรื่องปกติมีเสียบ้างเป็นเรื่องปกติถูกไหมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไงครับก็จะชนะนะครับจะชนะเหมือนกันเซลล์ตรงนี้ลงมาสิบปิ๊บก็ได้คือถ้าเราพอใจแค่สิบปิ๊บแล้วเราเล่นนะบอกได้เลยวววว่่าตตตััันนนนนีีี้้้อคุมแ ทีนี้ถามว่าเออทนใจอยากได้นะครับตรงนี้ทํายังไงนี่คือแค่คู่เดียวนะของ GJ นี่คือทองคำ3ามสินาทีนะครับก็จะเหมือนเดิมว่าเซลลงมาได้เก็บกําไรสั้นๆบายสิเป๊บยี่บเป๊บได้นะครับเซลลงมาสิบเป๊บยี่สบเป๊บได้ได้เหมือนกันได้หมดเลยนะครับถ้าเป็นช่วงไซเวก็เล่นสั้นๆเอาถ้าเป็นช่วงรันเทนแบบนี้ก็ปล่อยยาวๆได้ทะลุแนวรับมานะครับเข้าเซลได้เลยเล่นได้นั่นเอง ค,คำถามคือถ้าสนใจเอาตัวนี้ไปใช้ยังไงนะครับคำตอบคือผมมีขายให้นะครับไปฟังต่อได้เลยวลาคนที่สนใจอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับถามว่าผมมีขายให้ไหมคําตอบคือมีนะแต่ว่าผมไม่ได้ขายเป็นการให้ไฟล์อินดิเคเตอร์ไปใช้เองไม่ใช่ครับแต่เป็นการรับสัญญาณผ่านกลุ่มเทเลแกรมเหตุผลที่ผมไม่ขายไฟล์ไปให้ไปใช้ติดตั้งใช้งานเองเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีบางท่านนะครับบางกลุ่มนะครับมีการคลกเข้าไปแล้วก็ไปขายต่อซึ่งผมคิดว่ามันไม่เวิร์กนะครับจุดนั้นเพราะว่ากว่าจะพี่ผมจะทําตัวนี้ไม่ได้ทดสอบมาใช้เเวลาปป็นี เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมไม่ขายนะครับแบบเอาให้ฝ่ายให้แต่ถ้าอยากได้ใช้งานนะครับก็จะเป็นการใช้งานแบบนี้แหละคืออินดิเคเตอร์เหมือนกันนะครับส่งรูปภาพมาให้ดูสัญญาณมาแล้วนะจุดนี้นะเฮ้ยจุดเดียวกันนะเข้าเซลล์สินะครับตรงจุดนี้ก็จะมีบอกให้คือมันคือสัญญาณจากอินดิเคเตอร์นั่นแหละแต่ว pues, ่าแค่เราไม่ได้ไฟล์ไปเราได้สัญญาณมาผ่านกลุ่มเทเลกรมแล้วก็ไปนั่งดูกราฟเอานะครับใช้งานเหมือนกันเลยสำหรับคนที่อยากใช้งานจริงๆเพราะสัญญาณนะครับจะมีให้ทั้งหมด4คู่เงินเนาะก็จะมีทองคำ เอริจพีวายแลวก็ยูเอสีซึ่งบางคนถามว่าทำไมมีแค่4คู่ล่ะคําตอบคือจริงๆแล้วในการเทรดฟอเร็กต์คุณพี่เราไม่ต้องใช้คู่เงินเยอะถูกไหมจริงจริง่ะเราเทรดแค่คู่เดียวให้เก่งก็ได้เงินแล้วถูกไหมครับอย่างทองคําผมเทรดเดียวได้เท่าไหร่800เหรียญจีเจพีได้เท่าไหร่ได้พันเหรียญบางคนเทรดเป็นสิคู่เงินยังได้ไม่เท่าผมเลยก็มีนะครับหรือบางคนเขากดเทรดเดียวได้ทีหนึ่งสี่ห้าล้านก็มีใช้แค่คู่เดียวก็มีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเทรดเยอะครับเราเทรดแค่คู่เงินที่มันดีๆก็พอ นี่คือผมคัดมาให้แล้วส่วนใหญ่จะเป็นทาวเฟรม30มนาทีนะครับแต่ว่าเราสามารถไปคัดแยกเขาได้ว่าเฮ้ยเราจะดูทาวเฟรมไหนเพิ่มเติมนะครับได้เหมือนกันย้ำอีกรอบนึงบางคนไม่เข้าใจเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่มันคือสัญญาณหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันก็คือสัญญาณจากอินดิเคเตอร์นั่นแหละคืออินดิเคเตอร์เลยนะครับแต่ว่ามาส่งให้ในเทเล gram นะครับเป็นสัญญาณจากอินดิเคเตอร์เน้นสกอรปิงเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ10 20ี่สปิ๊บ หรือจะลันเทนอย่างนี้การาฟไม่มหงิกก็ได้แต่ว่านานๆทีไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยทุกครั้งนะครับนานๆทีถึงจะเล่นได้ควรใช้ควบคู่กับความรู้เทดที่มีในการเทรดกราฟด้วยนะฮะนี่ผมต้องเตือนก่อนเลยถ้าแบบมือใหม่เข้ามาดูแล้วให้ตื่นเต้นจังเลยสัญ,ญญาณมันมากดเซลล์ให้งานจะได้คือสิ่งที่เป็นหลุมพรางที่คนอื่นๆเนี่ยเขาทาขึ้นมาเพื่อหลอกแต่ผมไม่เคยหลอกอยู่แล้วนะครับผมต้องการที่จะพูดความจริงก็คือว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องการเทรดกราฟเลยเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้นะเพราะว่าอะไรครับ เพราะอินดิเคเตอร์มันเชื่อถือไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์เราต้องมีการดูควบคู่กราฟเปล่าด้วยนะครับสมมติอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามาเล่นช่วงเนี้ถ้าเรามีความรู้ว่าเฮ้ยราคามาันคือเทรนอะไรเซลลงมาได้ไหมเบรกแล้วลงมาเฮ้ยเซล,ลได้ก็เล่นนะครับเซล,ลได้ไหมได้มันยังเทรนขาลงอยู่เซล,ลต่อเนื่องๆไหมทุนน้ำมาได้ก็ได้ถ้าเราเข้าใจแบบเนี้ยมันก็จะเล่นง่ายแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจครับเราทําอะไรครับเราเล่นทุกช่วงอ่ะอย่างเงี้ยมันก็มีช่วงเสียถูกไหมช่วงที่มันเป็นไซด์เวย์ถ้าเราไปฝืนเล่นเป็นไง ช่วยราคาเปลี่ยนเทนเลนได้ไหมได้เปลีนน่ยนทองมาได้ไหมได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดิสโนเทนไปเลยอย่างเงี้ยได้ไหมก็ไม่ได้ก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วยนะครับเพราะฉนั้นกินเทเลตัวนี้ก็เหมาะคนที่แบบเฮ้ยอาจจะเรียนคอร์สผมมาแล้วหรือมีความรู้พื้นฐานบางแล้วสามารถใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้เลยถามว่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรครับ นี่คือสิ่งที่จะรับนะครับผมเมื่อทําการสมัครใช้งานนะครับ1ึคือเข้ากลุ่มแจกสัญญาณอินดิเคเตอร์นะครับสคลิปสอนการใช้งานสัญญาณแบบละเอียดว่าต้องสมัครยังไงเข้ากลุ่มยังไงเริ่มต้นยังไงนั่นเองครับแล้วก็3คือคลิปวิดีโอสอนนะครับอธิบายการดูหลักการในการเข้าเทรดบวกสอนเทรดเบื้องต้นซึ่งก็อย่างที่บอกว่าผมอยากทุกคนเนี่ยเทรดไม่พึ่งพายินดิเคเตอร์ร้อต้องวิเคราะห์กับสิ่งที่เรารู้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นมือใหม่ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวผมมีสอนตรงนี้ให้ว่าเฮ้ยเราดูเทนยังไงดูรับตานยังไงดูต้องจุดไหนเล่นหรือไม่เล่นดูยังไงมือใหม่ใช้งานได้แน่นอนแต่ก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยดูการสอนผมไปเข้าใจก่อนแล้วค่อยไปเทรดไม่ใช่เห็นสัญญาณมาแล้วกดเลยมันโอกาสเสียเยอะนะถ้าเป็นคนที่มีความรู้อยู่แล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสริมไปไม่ต้องมาเรียนก็ได้เนาะแต่ว่าผมมีสอนให้อยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงคือคําถามที่ผมว่าหลายท่านน่าจะมีคําถามนะครับคือสมัครอย่างไรสมัครเข้ากลุ่มนี้นะครับผมจะคิดเป็นรายเดือนนะครับตอนแรกคิดว่าจะขายแบบตลอดชีพเลยแต่ผมคิดว่ามันคงไม่เวิร์กเท่าไหร่ก็เลยเอาเป็นรายเดือนละกันคือถ้าผมขายตลอดชีพเลยราคาไม่ต้องสูงแบบ5 6า0กันแน่นอนแต่ผมคิดว่าเฮ้ยราคาเอาให้คนจับต้องได้ดีกว่าก็อยู่ที่เ9 9ากบาบาทต่อเดือนนะครับตกวันละประมาณ30บาทก็คิดว่าข้าวแกงหนึ่งมื้อแต่ข้าวแกงเนี้ยเป็นข้าวแกงที่เราอาจจะไปกินข้าวแกงอีก10มื้อก็ไดเเพรราาาะว่าาสาาามรถเเเข้เท้ทดไนนั่นอง บางคนบอกหอ้โหแพงจัง900บาทต่อเดือนนะครับคือมันไม่ได้แพงเลยนะครับราคานี้เนาะก็อย่างที่บอกว่าตกมาแล้วประมาณ30บาทเองลองดูก่อนสักเดือนหนึ่งนะครับถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ก็ตกลา30บาทถ้ารู้สึกว่าใช่นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอย่างเช่นถ้าเราเจอช่วงแบบนี้นะผมบอกได้เลยว่าสนุกแน่ สัญญาณมีมาบ่อยไหมคําตอบคือขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนะครับปกติจะมีเกือบทุกๆ1นถึงสชั่วโมงเนาะก็เรามี4คู่นะครับจริงๆเนี่ยมันจะมาทุก30มนาทีนะเพราะว่าการาฟถ้ามันมีจังหวะให้เล่นมันก็จะเด้งทุก30มนาทีอย่างเช่นจุดนี้เห็นไหมเก้าโมงครึ่งก็มีมา9ก้าโมงครึ่งก็มีมาแต่ก็ไม่ได้มีตลอดขึ้นอยู่กับจังหวะมันด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้เกือบเกือบหนึ่งถึงสามชั่วโมงมีตลอดแต่มีให้ทุกวันแน่นอนแต่เข้าเทรดได้ไหมอันนั้นอีก ซึ่งหาจุดเข้าเทรดได้ง่ายๆอยู่แล้วถ้าสนใจเข้ากลุ่มแจกสัญญาณในคลิปตัวนี้นะครับโปรโมชั่นปกติอยู่ที่2599ต่อเดือนเนาะแต่ว่าผมลดให้นะครับตอนรับเกือบๆจะปีใหม่แล้วแล้วก็เป็นการเปิดครั้งแรกด้วยเปิดตัวครั้งแรกนะครับลดเหลืออยู่ที่999บาทต่อเดือนนะครับเป็น s ับสคริปชั่นรายเดือนนะยับตรงนี้นิดนึงเนาะแล้วก็มีสอนกรใช้เบื้องต้นให้นะํำวิธีเข้ากลุ่มอย่างละเอียดนะครับตรงนี้มีสอนให้หมดเลยถ้าสนใจเข้ากลุ่มครับติดต่อมาได้เลยที่ Li n e id m j o o นะผมมีนะแอดด นะครับลบกวนพิมพ์มาตามนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าสนใจอะไรต้องการที่จะคุยอะไรกับแอดมินนั่นเองนะครับถ้าไม่ทักมาตามนี้ก็จะคุยกันนานหน่อยถ้าพิมพมาตามนี้โอเคง่ายเลยเฮ้ยโอเคสนใจเข้ากลุ่มมือใหม่ใช้ได้มีอสอนให้มือกลางใช้ดีนะครับเป็นคอนเฟิร์มเสริมในการเข้าเทรดได้หนอะถ้าสนใจครับไลน์ตรงนี้ติดต่อมาได้เลยหรือสแกนเคอร์โค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับเราทักมาว่าเก้าวก่าแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในกลุ่มครับผมสวัสดีครับ